เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของครูสุภาพสตรีท่านหนึ่งในด้านงานชีวิตความเป็นครูของท่านนั้นประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ท่านเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดีที่สุดท่านหนึ่งแต่ในเรื่องความรักท่านต้องพบวิบากกรรมทำให้ชีวิตในวัยสาวต้องพบกับความเศร้ารักร้าวไม่สมหวังเป็นเพราะเหตุใดขอเชิญท่านผู้ชมมาติดตามในเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมต่อไปนี้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมชีวิตครูตอนที่หนึ่งทอเลียงพิบูลดิฉันเป็นผู้ที่รักชีวิตครูมานานแล้วนับแต่ดิฉันเข้าเล่าเรียนดิฉันก็อธิบายไม่ถูกว่าเพราะเหตุใดจึงชอบชีวิตครูทั้งที่เขาว่าเป็นเรือจ้างคอยส่งคนข้ามฟากข้อแรกรู้เพียงแต่ว่าดิฉันรักเด็กดิฉันจึงอยากใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมให้ความรักความเอ็นดูอบรมสั่งสอนให้การศึกษาเท่าที่ความรู้ของดิฉันพอจะให้ได้อยากเห็นเด็กที่ดิฉันเคยสั่งสอนได้มีความรู้ความเจริญก้าวหน้าทั้งวิชาความรู้และศีลธรรมดิฉันชอบชีวิตครูอย่างฝังจิตฝังใจจะเปรียบก็ได้ว่าดิฉันรักต้นไม้ปลูกต้นไม้และพรวนดินด้วยมือดิฉันเองก็หวังจะเห็นต้นไม้เติบโตออกดอกออกผลทำให้มีความสุขสดชื่นทางจิตใจดิฉันสอนเด็กรุ่นแล้วรุ่นอีกผ่านไปโดยไม่รู้เบื่อหน่ายปีแล้วปีเล่าชีวิตเพลิดเพลินอยู่กับเด็กแม้ว่ารายได้จะน้อยกว่างานอื่นที่ดิฉันจะหาได้มากกว่าแต่ดิฉันไม่ต้องการพอใจในชีวิตครูตลอดมาบัดนี้ดิฉันก็ได้ผ่านวัยสาวกลางคนมาแล้วชีวิตเศร้าเบื้องหลังของดิฉันน่าจะเป็นเรื่องตัวอย่างที่ควรจะนำมาเล่าเพื่อจะได้ระลึกว่ามนุษย์เกิดมาต้องผจญความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีผู้ใดหนีพ้นไปได้ตามหลักธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็สามารถหลีกความทุกข์มากให้เป็นความทุกข์น้อยทำทุกข์น้อยให้เกิดความสบายใจเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดที่จะเกิดโทษผิดศีลก็ไม่ควรประพฤติอย่านำชีวิตไปมัวเมาเพื่อสนุกสนานชั่วครู่ชั่วยามจนได้ทำลายชีวิตอนาคตและความเจริญรุ่งเรืองให้อับเฉาลงอย่างน่าสังเวชดังตัวอย่างที่ดิฉันจะเล่าต่อไปนี้เมื่อครั้งดิฉันยังอยู่ในวัยรุ่นกำลังเล่าเรียนนั้นเป็นสมัยเริ่มแรกที่มีนักเรียนหญิงชายร่วมออกร้านขายอาหารวันกาชาติที่วังสรานรมครั้งนั้นดิฉันได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งดิฉันขอสมมติชื่อว่าเป็นชูฤทธิ์ซึ่งกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนเช่นเดียวกันหลังจากงานกาชาติผ่านไปแล้วเราก็ได้รู้จักชอบพอกันในฐานเพื่อนชายคนนี้มีฐานะดีแต่กำพร้าพ่อแม่เธออยู่กับยายเป็นผู้ปกครองเลี้ยงดูตลอดส่วนดิฉันนั้นคุณพ่อรับราชการอยู่ต่างจังหวัดคุณแม่ก็ติดตามไปปรนนิบัติคุณพ่อเพราะต้องย้ายไปจังหวัดต่างๆมักอยู่ไม่เป็นที่การจะนำบุตรไปด้วยก็ลำบากเพราะการเล่าเรียนในต่างจังหวัดส่วนมากเวลานั้นก็ดูสูงไม่เกินม.6ฉะนั้นดิฉันจึงต้องอยู่กับคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวของคุณพ่อเพื่อศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรแล้วดิฉันก็ออกไปเป็นครูดิฉันชอบชีวิตครูมาก
และคุณชูฤทธิ์ก็สำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกันเราพบกันนานๆครั้งและติดต่อทางจดหมายบ้างที่สุดเราก็มีความพอใจซึ่งกันและกันดิฉันได้พยายามศึกษานิสัยท่าทางใจคอก็รู้สึกว่าคุณชูฤทธิ์ได้ถูกคุณยายตามใจจนเคยตัวเห็นจะเป็นหลานรักคนเดียวของคุณยายจึงได้รับการตามใจจนติดนิสัยจะต้องการสิ่งใดก็เอาแต่อารมณ์ใจร้อนแต่ส่วนอื่นดีทุกอย่างจิตใจโอบอ้อมอารีบางครั้งก็ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วแต่อารมณ์ต่อจากนั้นคุณชูฤทธิ์ก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศก่อนออกเดินทางแกก็มาขอความรักและขอให้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาว่าดิฉันจะคอยจนกว่าจะศึกษาจนสำเร็จกลับมาแกจะมาสู่ขอให้ดิฉันแต่งงานด้วยเวลานั้นดิฉันสนใจในเรื่องรักน้อยไปแต่เพื่อมิให้แกเสียน้ำใจดิฉันจึงบอกแกว่าขอให้คุณตั้งอกตั้งใจเล่าเรียนอย่าได้กังวลในตัวดิฉันเลยดิฉันจะไม่ยอมแต่งงานกับใครเป็นอันขาดจนกว่าคุณจะกลับมาจากต่างประเทศดิฉันรักชีวิตครูมากเพลิดเพลินอยู่กับพวกเด็กๆไม่ได้นึกถึงอะไรมากนักแล้วแกก็จากไปศึกษาต่างประเทศเราได้มีจดหมายติดต่อกันเสมอจนแกได้กลับจากต่างประเทศแกก็มาหาดิฉันที่บ้านและพูดถึงเรื่องแต่งงานแกยังบอกแกบังคับว่าหากแต่งงานแล้วดิฉันต้องลาออกจากหน้าที่ครูทันทีแกจะไม่ยอมให้ดิฉันเป็นครูต่อไปดิฉันไม่สู้จะพอใจยังไม่ทันไรก็จะมาบีบบังคับดิฉันก่อนแล้วดิฉันต้องอ้อนวอนแกว่าหลังแต่งงานแล้วขอให้ดิฉันเป็นครูตามเดิมเถิดอย่าให้ดิฉันอยู่บ้านเฉยๆเลยชีวิตดิฉันได้คลุกคลีอยู่กับเด็กมาแล้วดิฉันรักเด็กจะให้ทิ้งเด็กเร็วเช่นนี้ไม่ได้แต่คุณชูฤทธิ์เวลานั้นเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมฟังเหตุผลเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบ้างหวังจะเอาชนะอย่างเดียวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวดิฉันก็เกิดมีมานะขึ้นมาบ้างจึงบอกเป็นคำขาดว่าขอให้คุณชูฤทธิ์รออีก2ปีเราจึงค่อยแต่งงานกันครบ2ปีดิฉันจะลาออกจากหน้าที่ครูมาทำงานแม่บ้านเพราะเวลานี้ยังเสียดายวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานอกนั้นดิฉันก็ไม่ยอมตกลงใดๆทั้งสิ้นเราได้โต้ตอบกันเพียง 2-3 คำดิฉันต้องแข็งข้อเด็ดขาดบ้างคุณชูฤทธิ์แกอารมณ์เสียเดินออกจากบ้านดิฉันไปไม่ยอมหันมามองอีกดิฉันเข้าห้องซบหน้าลงกับหมอนแล้วร้องไห้เพราะดิฉันรักอาลัยแกมากดิฉันถามตัวเองว่าทำผิดหรือถูกดิฉันทำรุนแรงหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่ดิฉันเสียน้ำตาเพราะแกเราต่างใช้อารมณ์เข้าหากันหลังจากวันนั้นดิฉันก็ไม่ได้เห็นหน้าคุณชูฤทธิ์อีกเลยทั้งจดหมายก็ไม่ได้มีการติดต่อดิฉันเฝ้าคอยวันคอยคืนอยากทราบข่าวคนรักทุกครั้งเมื่อเห็นบุรุษไปรษณีย์ผ่านมาหัวใจมันเต้นระทึกนึกว่าคงจะได้ข่าวทางจดหมายครั้นไม่มีข่าวหัวใจมันหดหู่เศร้าสลดดิฉันไม่มีความสบายใจเลยเฝ้าคอยอย่างคนหมดหวังคิดว่าหากได้พบหน้าดิฉันก็จะขอโทษแสดงความเสียใจที่รุนแรงวันนั้นไปมากแต่ดิฉันก็ไม่มีโอกาสได้พบแกต้องใช้เวลาปลอบใจตัวเองทำให้จิตใจเพลิดเพลินหันเหความรักใคร่เอ็นดูให้แก่พวกเด็กๆชีวิตดิฉันยากที่จะจากเด็กไปได้แต่ก็ยากที่จะลืมคนรักได้เช่นเดียวกันต่อมาดิฉันได้ยินข่าวว่าค
คุณชูฤทธิ์ได้แต่งงานกับสาวสังคมผู้หนึ่งดิฉันเสียน้ำตามากมายอีกครั้งหนึ่งดิฉันใจหายหมดเมื่อทราบข่าวครั้งแรกเพราะไม่เคยนึกว่าจะมีข่าวเช่นนี้เกิดขึ้นดิฉันยังนอนใจเชื่อแน่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าคุณชูฤทธิ์คงจะมาง้อดิฉันเพราะเรื่องเกิดปากเสียงกันเล็กน้อยเท่านั้นเป็นของธรรมดาทั่วไปแต่บัดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันกลับเป็นเรื่องใหญ่เสียแล้วดิฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณชูฤทธิ์จะมีจิตใจรวนเรหรือแกจะแต่งงานเพื่อเย้ยดิฉันเล่นคล้ายว่าถึงดิฉันจะไม่แต่งงานกับแกก็ยังมีหญิงอื่นต้องการแต่งงานกับแกอีกที่สุดดิฉันก็หักใจทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่เด็กทั้งหมดเหตุการณ์ก็ผ่านไปแม้บางครั้งดิฉันจะคิดถึงเรื่องเก่าๆบางเวลาที่ยังไม่สามารถจะลืมได้หมดก็ดีแต่เวลาที่ผ่านไปทำให้ความรักความคิดถึงค่อยๆจางไปมากเพราะดิฉันหักใจได้ว่าเวลานี้แกคงจะมีความสุขด้วยภรรยาใหม่แกคงจะลืมดิฉันและเรื่องของเราแล้วเราจะต้องไปคิดถึงเขาทำไมเหตุการณ์ต่างๆดิฉันไม่ยอมติดตามเอาใจใส่เพราะขาดการติดต่อกันเหมือนเราไม่เคยมีอดีตและรู้จักกันมาก่อนจนเวลาผ่านไปหลายปีแต่แล้วบ่ายวันหนึ่งดิฉันกลับจากงานสอนหลังจากอาบน้ำเรียบร้อยแล้วป้าจาดแกก็ยกอาหารว่างมาตั้งโต๊ะลางก็รายงานถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านโน้นเอาขนมเป้งสิบมาให้และบ้านนี้เอาข้าวตังหน้าตั้งมาให้ดิฉันนั่งฟังแกพลางกินอาหารที่แกจัดให้ดิฉันภูมิใจที่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงล้วนแต่มีจิตใจโอบอ้อมอารีทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะป้าจาดแกเป็นคนช่างพูดช่างคุยและแกก็มีเพื่อนบ้านที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันทำให้สนิทสนมกันยิ่งขึ้นซ้ำยังไปคุยอวดอ้างยกย่องดิฉันอย่างเลิศลอยฉะนั้นเด็กบ้านใกล้เรือนเคียงที่เข้าโรงเรียนหากมีข้อความใดไม่เข้าใจในวิชาใดพวกเด็กก็มักมาหาความรู้มาขอความรู้ดิฉันก็ไม่มีความรังเกียจช่วยชี้แจงตามความรู้ความสามารถจนแจ่มแจ้งหมดความสงสัยดิฉันจึงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทั่วไปในละแวกนั้นเพราะเป็นธรรมดาของคนเราถ้าดีต่อเขาเขาก็ดีตอบความจริงดิฉันไม่เคยไปไหนเลยอยู่แต่บ้านของตัวเองดิฉันมีป้าจาดและเด็กหญิงขันทองชื่อเล่นว่าจิกจิกเป็นหลานห่างๆของป้าจาดรับใช้จุกๆจิกๆและเรียนหนังสือไปด้วยป้าจาดเป็นคนเก่าแก่ของคุณแม่หลังจากดิฉันออกมารับราชการเป็นครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ตกลงซื้อบ้านให้ดิฉันอยู่หลังหนึ่งเป็นอิสระที่ดิฉันออกจากบ้านคุณป้าผู้ใจดีก็เพราะดิฉันเกรงใจที่มีพวกลูกศิษย์มาหาดิฉันอยู่เสมอเกรงผู้อื่นจะรำคาญคนเราต่างจิตต่างใจความรู้สึกไม่เหมือนกันดิฉันชอบเด็กๆคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้คุณป้ารักดิฉันมากไม่อยากให้แยกออกมาเพราะคุณป้ามีรสนิยมเหมือนกันแต่พวกลูกของคุณป้าดิฉันกลัวเขาจะมีความรู้สึกรังเกียจฉะนั้นหลังจากดิฉันย้ายมาอยู่ที่บ้านที่คุณพ่อซื้อไว้ให้ป้าจาดก็ติดตามมาอยู่ด้วยแกจึงเป็นพี่เลี้ยงเป็นทั้งแม่ครัวและแม่บ้านทำงานได้ทุกอย่างไม่มีความรังเกียจแม้จะมีอายุมากแต่ก็แข็งแรงดิฉันรักและสงสารแกมากแกก็รักดิฉันแกตั้งใจจะฝากผีฝากไข้ไว้กับดิฉันคนเราเมื่อมีความเห็นอกเห็นใจรักใคร่และทนุถนอมน้ำใจกัน
ย่อมจะมองเห็นความดีเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปดิฉันนึกว่าตัวเองยังเป็นผู้ที่มีโชคดีที่ป้าจาดแกมาอยู่ด้วยแกเอาใจใส่ในกิจการบ้านทุกสิ่งทุกอย่างโดยดิฉันไม่ต้องออกปากทั้งมีความขยันขันแข็งรู้จักอดออมสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรช่วยประหยัดมีความซื่อตรงมีศีลสัตย์ดิฉันจึงเบาใจในทางบ้านไม่มีห่วงซ้ำเวลากินอาหารแกก็ยังมานั่งชวนพูดชวนคุยเพื่อให้เพลิดเพลินดิฉันจึงรักใคร่นับถือแกเหมือนญาติผู้ใหญ่วันนั้นแกกำลังชวนคุยเมื่อดิฉันกำลังกินของว่างก็ได้ยินเสียงสามล้อดีดกระดิ่งนานผิดสังเกตอยู่หน้าบ้านดิฉันจึงสั่งให้เด็กหญิงจิตออกไปดูว่าใครมีธุระอะไรหลังจากเด็กหญิงจิกออกไปเปิดประตูหน้าบ้านดูแล้วเดินกลับเข้ามาในมือถือจดหมายย่อตัวลงมอบให้ดิฉันเมื่อฉีกออกอ่านทราบใจความแล้วดิฉันก็ตะลึงและตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกจดหมายนั้นมีข้อความสั้นๆว่าแม่พระของผมโปรดกรุณาหาเวลามาพบผมก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ขอให้ผมได้เห็นหน้าครูเป็นครั้งสุดท้ายโปรดกรุณามากับสามล้อเขาจะพาครูมาพบผมลงชื่อชูฤทธิ์เมื่อทราบข่าวแล้วดิฉันก็ทำอะไรไม่ถูกจนป้าจาดแกถามขึ้นว่าจดหมายมีข้อความอะไรหรือครับคุณหนูจึงทำให้ตื่นเต้นตกใจคล้ายถูกผีหลอกเช่นนี้ดิฉันได้สติจึงยื่นหนังสือไปให้ป้าจาดแกก็งงพอนึกขึ้นได้ว่าป้าจาดแกอ่านหนังสือไม่ออกดิฉันก็เลยอ่านให้แกฟังเมื่อแกทราบใจความแล้วก็ตะโกนร้องว่าตายตายหายเงียบไปนานจะลืมแล้วพอได้ข่าวก็เกิดเป็นเกิดตายขึ้นมาทันทีน่าสงสารแกไม่น่าจะหุนหันพันแล่นไปแต่งงานกับแม่สาวสังคมรูปงามคนนั้นเลยดิฉันได้สติตัดสินใจบอกป้าจาดว่าป้าไปแต่งตัวแล้วบอกให้จิกไปบอกสามล้อให้เขารอประเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรถสามล้อไปไม่ได้พูดอะไรมากนั่งนิ่งสมองคิดล่องลอยเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาส่วนป้าจาดแกถามคนขับสามล้อถึงเรื่องของคุณชูฤทธิ์แต่ดิฉันไม่ได้สนใจมากนักสามล้อได้พาเราผ่านถนนใหญ่ไปหลายสายจะเป็นถนนอะไรบ้างดิฉันไม่ได้สนใจแม้สายตาจะมองผ่านไปก็ไม่มีความหมายเพราะใจไม่ได้อยู่ที่ตามัวแต่คิดถึงเรื่องอะไรร้อยแปดไม่สนใจว่าป้าจาดจะพูดอะไรบ้างกับคนขี่สามล้อสามล้อพาเราเข้าซอยมาหยุดอยู่หน้าบ้านสีเขียวมีรั้วรอบขอบชิดบริเวณมีสนามหญ้ากว้างพอสมควรสามล้อบอกว่าถึงแล้วดิฉันชวนป้าจาดลงจากรถสามล้อเดินเข้าบ้านปรากฏว่าประตูนอกเปิดไว้คิดว่าคงจะมีคนเข้าออกเสมอเห็นมีคนหลายคนอยู่ในบริเวณบ้านกำลังจับกลุ่มพูดจาซุบซิบพวกนี้ดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยท่าทางแต่งกายก็คล้ายชาวต่างจังหวัดเมื่อดิฉันไปบนบ้านพวกเหล่านั้นก็หันมองตามดูแต่ดิฉันไม่สนใจใครที่หน้าห้องมีหญิงแต่งตัวเรียบร้อยเชิญเข้าไปในห้องรับแขกแล้วถามว่าคุณครูใช่ไหมคะโปรดกรุณานั่งรอในห้องรับแขกก่อนนะคะเวลานี้หมอกำลังอยู่ในห้องคนไข้ค่ะและแกแนะนำตัวเองให้รู้ว่าแกเป็นพยาบาลพิเศษดิฉันมีความร้อนรนกังวลใจอยากจะพบคนป่วยป้าจาดแกก็ตื่นเต้นไม่แพ้ดิฉันนางพยาบาลมองเห็นก็เข้าใจดีจึงพูดว่าคอยไม่นานหรอกค่ะ
ประเดี๋ยวหมอก็ออกมาคุณก็เข้าไปเยี่ยมได้ดิฉันไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันคอยได้นางพยาบาลพูดว่าคนไข้บ่นถึงคุณครูตลอดเวลาคล้ายแกมีความกังวลมีความเป็นห่วงจะขอพบคุณครูให้ได้จะเห็นหน้าครั้งสุดท้ายดิฉันสงสารแกพยายามให้คนไปสืบถามที่บ้านของคุณครูตามคำบอกของคนไข้แล้วจึงได้ให้สามล้อไปตามมาดิฉันยินดีมากที่คุณครูมาคงจะทำให้คนไข้หายกระวนกระวายใจคอดีขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเมื่อได้ยินนางพยาบาลบอกเท่านั้นก็น้ำตาไหลออกมานึกถึงชีวิตนึกถึงความหลังต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน้ำตาหลังจากเราสนทนากันอยู่ครู่หนึ่งก็มีชายกลางคนเดินออกมาจากห้องนางพยาบาลก็แนะนำว่าเป็นนายแพทย์พอดิฉันยกมือไหว้หมอก็พูดว่ายินดีครับที่ได้รู้จักคุณครูเห็นคนไข้บ่นถึงตลอดเวลาคราวนี้คงจะมีจิตใจสงบขึ้นบ้างล่ะผมมีความยินดีจริงๆที่คนไข้รำพันถึงคุณความดีของคุณครูตลอดเวลาดิฉันได้ยินหมอพูดเช่นนั้นก็พูดอะไรไม่ออกแต่รู้สึกมีความตื้นตันใจที่ยังรู้ว่าคุณชูฤทธิ์แกยังไม่ลืมดิฉันแต่กลับรู้สึกละอายใจเมื่อมีคนยกย่องความดีของตัวเองต่อหน้าต่อตาแต่แล้วคุณหมอก็เดินนำหน้าดิฉันพาเข้าไปในห้องคนป่วยดิฉันใจคอไม่ดีตื่นเต้นที่จะได้พบกับชายที่ดิฉันเคยรักและได้จากไปนานแต่บัดนี้กำลังจะพบกำลังจะได้เห็นหน้าจึงทำให้ดิฉันอดตื่นเต้นไม่ได้แม้จะระงับใจให้เป็นปกติเพียงไรก็ยากที่จะสงบได้คนอื่นตกอยู่ในฐานะเช่นดิฉันจะคิดอย่างไรดิฉันไม่ทราบแต่ตัวดิฉันคุมสติไม่อยู่จริงๆคุณหมอพาดิฉันกับป้าจาดผ่านเข้าไปในสองห้องแล้วก็ยังไม่ถึงห้องคนไข้คิดว่าห้องคนไข้อยู่ใกล้ห้องรับแขกก็เป็นการเข้าใจผิดเมื่อเดินวกไปวกมาจึงถึงห้องคนไข้หน้าห้องมีม่านกั้นการที่คนป่วยมาอยู่ลึกจากหน้าบ้านไกลจากถนนซอยนี้ดิฉันคิดว่าคงต้องการความสงบไม่ให้เสียงรบกวนมาถึงหมอแหวกม่านให้ดิฉันเข้าไปในห้องมีแสงไฟนวลสว่างดิฉันมองเห็นคนไข้นอนอยู่บนเตียงร่างกายสู้ผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกดิฉันตะลึงมองด้วยความสงสารรูปร่างผิดจากชูฤทธิ์คนเดิมแทบจำไม่ได้ดิฉันตรงเข้าไปนั่งข้างเตียงหมดความรังเกียจใดๆความรู้สึกได้เรียกร้องเรื่องราวชีวิตเก่าๆให้ผุดขึ้นมาอีกดิฉันจับมือคนไข้มากุมพลางพูดว่าคุณชูฤทธิ์คุณชูฤทธิ์ขาทำไมป่วยมากอย่างนี้ไม่ส่งข่าวให้ดิฉันทราบก่อนล่ะคะดิฉันพูดพลางสะอื้นพลางด้วยความสงสารอย่างจับใจคนป่วยพยายามยกมือซึ่งมีแต่หนังหุ้มกระดูกมากุมมือดิฉันไว้พลางพูดด้วยเสียงค่อยแต่ชัดเจนว่าผมอายครูเหลือเกินเพราะผมยังซื่อตรงต่อคุณครูแต่ไม่มีใครเห็นนึกว่าผมเป็นคนระยำผมพูดไม่ออกที่สุดผมก็หลบไปทำไร่อยู่บ้านนอกแต่ผลกรรมก็ติดตามไปหาผมจนได้คนไข้พยายามพูดแล้วน้ำตาไหลดิฉันพยายามห้ามไม่ให้คนไข้พูดกลัวจะเหนื่อยแต่หมอกลับบอกว่าปล่อยให้แกระบายความรู้สึกที่อัดไว้นานแล้วออกมาเสียบ้างก็คงจะทำให้แกสบายใจดีกว่าอัดเอาไว้ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคนไข้ก็พูดว่าผมขอฝากเด็กไว้ให้ครูช่วยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนในเมื่อผมหาชีวิตไม่แล้วผมสงสาร
คนไข้กวักมือเรียกเด็กหญิงซึ่งนั่งนิ่งมองดูเราอยู่ทางมุมเข้ามาก้มหน้าเอามือแกะเล็บเล่นด้วยความหวยอายเสียงคนไข้พูดกับเด็กหญิงว่าลูกคุณครูเป็นแม่พระผู้ใจดีต่อไปนี้หนูจะต้องไปอยู่กับคุณครูอย่าดื้อหนูต้องเรียกคุณครูว่าคุณแม่จำเอาไว้ที่ฉันได้พิจารณาดูเด็กหน้าตาจิ้มลิ้มจึงโอบตัวเข้ามากอดด้วยความรักและสงสารแล้วพูดกับคนไข้ว่านอนใจเธอค่ะชูฤทธิ์ลูกคุณจะต้องอยู่ในความดูแลของดิฉันและจะให้ความสุขความรู้กับแกเท่าที่ดิฉันจะสามารถทำให้ได้คนป่วยยิ้มอย่างโล่งใจแล้วพูดว่าขอบคุณมากครูผมเป็นคนไม่ดีแต่ครูยังกรุณาผมดิฉันได้แต่ปลอบคนไข้ให้แกสบายใจว่าลืมเสียเถิดค่ะคุณอย่านึกย้อนกลับไปนึกถึงความหลังอีกเลยพยายามทำจิตใจเข้มแข็งเพื่อจะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บนะคะคนไข้พยายามยิ้มอย่างสบายใจแล้วพูดว่าขอบคุณครับชีวิตที่ผมต้องผจญกรรมอย่างที่ครูเห็นนี้ผมเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองฉะนั้นผมจึงต้องรับกรรมที่หนีไม่พ้นคนป่วยพูดแล้วก็ถอนหายใจแล้วพูดขึ้นว่าผมได้ทำให้ครูลำบากมามากแล้วบัดนี้ผมฝากเด็กนำความลำบากมาให้ครูอีกผมอายเหลือเกินและผมไม่รู้จะให้ครูลำบากเช่นเดียวกันผมจึงอยากจะประกันความยุ่งยากหากจะเกิดขึ้นภายหน้าจึงได้เขียนจดหมายไว้เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมีความรู้ก็จะได้อ่านได้ทราบความประสงค์ของพ่อที่ได้เลี้ยงดูแกมาว่าผมรักแกมากดิฉันได้ยินคนไข้พูดเช่นนั้นก็ไม่กล้าซักถามแต่แล้วคนไข้ก็เรียกเด็กหญิงซึ่งยืนกัดเล็บอยู่ว่าฟังนะลูกของพ่อนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปพ่อได้มอบลูกไว้กับครูต่อไปหนูจะต้องเรียกว่าคุณแม่และต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนจากครูนะลูกนะจงจำคำสำคัญของพ่อไว้ว่าหากลูกเติบโตต่อไปภายหน้าลูกต้องปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของคุณแม่หากครั้งใดวันใดที่เจ้าต้องทำให้คุณแม่หรือครูเสียใจจนน้ำตาตกแล้วขอให้เจ้าจงมีร่างอัปลักษณ์รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเป็นที่รังเกียจแก่ผู้ได้พบได้เห็นหากเจ้ามีความเคารพนับถือมีความกตัญญูต่อคุณแม่หรือครูผู้มีพระคุณแล้วขอให้เจ้าจงมีความเจริญต่อไปจงจำคำพ่อไว้เมื่อได้ยินคำสาปเช่นนี้ดิฉันใจหายหมดนึกสงสารเด็กที่ไม่เดียงสาแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อเราได้สนทนากับคนไข้พักหนึ่งก็มีชายผู้หนึ่งเดินเข้ามาเสียงคนไข้ร้องสั่งไม่ช้าชายผู้นั้นก็นำซองสีน้ำตาลมามอบให้ดิฉันเมื่อดิฉันพลิกดูเห็นจ่าหน้าซองถึงดิฉันโดยตรงจึงคลำดูภายในซองก็รู้ว่าเป็นสมุดอยู่ภายในซองคนไข้พูดขึ้นว่ามันเป็นสมุดบันทึกชีวิตของผมขอมอบให้ครูเมื่อผมจากโลกนี้ไปแล้ว7 วันจึงค่อยเปิดอ่านจะเข้าใจเรื่องดีดิฉันพยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่าดิฉันจะถนอมสมุดบันทึกของคุณตามคำสั่งและจะอ่านทุกตัวอักษรเมื่อถึงเวลาสมควรคนป่วยพยายามยิ้มอย่างมีความสุขแล้วพูดว่าครูรู้ความจริงแล้วคงยกโทษให้ผมอภัยให้แก่ชีวิตอันอาภัพของผมที่ต้องรับกรรมทรมานในไม่ช้าก็จะจากครูไปแล้วขอให้ครูอโหสิกรรมให้วิญญาณอาภัพของผมด้วยวิญญาณของผมจะได้จากไปอย่างสงบ
ได้ยินคนป่วยพูดทำให้ดิฉันต้องสะอื้นอยู่ในทรวงด้วยความสงสารตื้นตันใจชายที่นอนป่วยอยู่ตรงหน้าดิฉันนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักใคร่ตั้งใจว่าจะร่วมชีวิตร่วมหัวจมท้ายด้วยกันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงกลับหน้ามือเป็นหลังมือบัดนี้ชายผู้ดิฉันเคยรักเคยบูชากำลังจะสิ้นอายุจากโลกนี้แล้วทำให้จิตใจดิฉันปั่นป่วนจนพูดอะไรไม่ถูกความรักความอาลัยเก่าๆมันคุขึ้นมาดิฉันต้องซับน้ำตาเพราะกั้นไม่อยู่พลางพูดปลอบคนป่วยว่าดิฉันยกโทษให้คุณหมดแล้วล่ะค่ะคุณชูฤทธิ์ขาจงทำใจให้สงบอย่านึกสิ่งใดเลยดิฉันยังรักและสงสารคุณมากค่ะดิฉันเห็นคนไข้ถอนหายใจอย่างโล่งอกพลางพูดว่าผมสบายใจที่ได้ยินครูพูดอภัยให้ผมครูใจดีกับผมเสมอผมต้องการได้ยินคำนี้มานานแล้วต่อไปนี้ผมจะนอนตาหลับผมดีใจมากตลอดเวลาผมไม่เคยดีใจเท่าวันนี้เลยแม้สังขารจะป่วยไข้สุดโทรมแต่ผมก็สบายใจดิฉันปลอบแกเท่าที่จะนึกหาคำพูดได้โดยกระทันหันดิฉันไม่อยากจะเล่าชีวิตอันแสนเศร้าไม่มีใครอยากพบกับความเศร้าความทุกข์เพราะมันทำให้จิตใจหดหู่ฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะขอผ่านไปเสียหลังจากคุณชูฤทธิ์ได้ถึงแก่กรรมลงเพราะเหลือความสามารถของแพทย์จะรักษาชีวิตไว้ได้ก่อนถึงแก่กรรมคุณชูฤทธิ์ได้ทำพินัยกรรมไว้ฉบับหนึ่งแยกมรดกไว้สามส่วนได้ยกทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งให้แก่ดิฉันและอีกส่วนหนึ่งให้แก่เด็กหญิงจงใจบุตรสาวและให้ดิฉันเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อถึงกำหนดเวลาเด็กหญิงจงใจบรรลุนิติภาวะแล้วมีความประพฤติดีจึงมอบทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งตามพินัยกรรมให้อีกส่วนหนึ่งให้ดิฉันจัดการให้กองกุศลที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งยังแยกแบ่งให้คนงานเก่าแก่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ด้วยกันตลอดมาพร้อมทั้งระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมดิฉันได้พยายามจัดการตามคำสั่งของผู้ตายทุกประการหลังจากได้ชาปนกิจศพแล้วดิฉันก็นำเด็กหญิงจงใจมาอยู่ที่บ้านเหตุการณ์ทุกอย่างก็อยู่ในความปกติเรียบร้อยสิ่งที่ดิฉันสนใจคืออยากรู้อยากเห็นอยากอ่านสมุดบันทึกเล่มนั้นคิดว่าคงจะมีข้อความพาดพิงมาถึงตัวดิฉันบ้างไม่มากก็น้อยแม้จะอยากอ่านเพียงไรดิฉันก็สะกดใจไว้รอให้ถึงเวลาเสียก่อนคืนหนึ่งเมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ดิฉันก็รีบเปิดซองออกมาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาพลิกดูเล่มขนาดกลางกระทัดรัดปกแข็งหุ้มหนังสีเขียวสวยงามมีซองเปิดผนึกสอดไว้หนึ่งฉบับโปรดติดตามชีวิตครูตอนที่สองในคลิปต่อไป